ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับหนังสือเล่มนี้ฮะเล็กไม่มุ่งอ่ะ Japan Two Season เห็นไหมนี่โอ้สวยใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้เลยนะฮะตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ต้องอ่านเล่มนี้เลยฮะคุณจะรู้ว่าจะอ่านแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้มั้งมีหมดเลยมีทั้ง DVD มีทั้งอะไรต่างๆนะไม่ต้องไปอ่านเล่มเดียวโอ้มันอ่านแล้วอยากไปเล่มนี้ผมค่อนข้างมั่นใจฮะหลายคนที่อ่านมาปีนี้ไปกันแล้วซื้อชมหน่อยนะขอชมภาพเลยฮะเอาภาพมาเลยเอาภาพมาเลยโตเกียวไปคารุซาวะหยุดนิดนึงหยุดนิดหน่อยเอาโถนี่เร็วไปนิดนึงไปถอยไปไหนนะไปถอยไปชิดอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยปึ๊ดโอ้โหอันนี้มีภาพวาดเหรอโอ้โหใช่ไหมเนี่ยมันปิ้งพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ก็กำลังสงสัยอยู่ว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยมองดูภาพนี้เข้าใจนี่ที่เมืองอะไรนี่ที่เล็กว่าอะไรเล็กโคโมไม่ใช่เล็กเดี๋ยวนะนิโกโคคุนิโกเล็กชูซูเซนจิประมาณนั้นอ่ะชูเซนจิไปทางนิโกทะเลสาบชูเซนจิเขาบอกพี่เล็กขึ้นไปพี่เล็กไม่ขึ้นเองอ่ะครับเนี่ยผมนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยผมนั่งกระดิกเท้าดูกระต่ายสโลไลฟ์ใช่ไหมสโลไลฟ์มากมีกระต่ายโดดนี่ถ้าได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะโยนทิ้งไว้ในกระเป๋าเดินทางเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนี่ภาพถ่ายสบายๆนะฮะเห็นแล้วมีเมฆเห็นไหมเมฆพี่ถ่ายด้วยมือถือเหรอเนี่ยคนเรามันฝีมือมันไม่อยู่ที่เรื่องอุปกรณ์ไม่เกี่ยวดีลาจันทร์มันเป้าหมายอยู่ที่ว่าไปตรงไหนเท่านั้นเวลาไหนต่อครับต่อจุดหยุดฮะมันต้องหยุดแล้วมันต้องหยุด นี่คือสิ่งที่คนไทยอยากจะไปดูกันใช่ไหมใช่ต้นไม้เปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีเริ่มคือถ้าเกิดเปลี่ยนต้นเดียวไม่ได้มันต้องแบบมีสีขีดคนบางคนก็ดูแค่เหลืองหมดอย่างนี้ไม่จุดของผมต้องมีสีตัดกันให้เห็นฟ้าเหลืองเขียวเพราะว่าใดๆในโลกนี้มันจะมีคนอื่นก็มันไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้เปลี่ยนหมดไงตุลานี่ก็เริ่มแล้วถ้าไม่เปลี่ยนหมดทำไมต้นหนึ่งสีเขียวต้นหนึ่งก็มันยังไม่เปลี่ยนหมดไงต้นสีเขียวมันไม่เปลี่ยนมันต้นไม้มันต้องเปลี่ยนใกล้ๆกันไม่ใช่เปลี่ยนต้นหนึ่งไม่เปลี่ยนต้นหนึ่งอันนี้ที่ไปมันนี่เดือนอะไรเนี่ยก็เนี่ยแถวๆเนี้ยช่วงนี้เริ่มเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรอปีที่แล้วครับต่อเลยครับดูเลยฮะต่อเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะงั้นลีลาของตัวนี่หยุดนิดนึงหลังถ้าเกิดคุณผู้ชมไปไม่ทันตุลาไปนี่เลยธันวามกราเจอแน่อันเนี้ย two season two ความหมายของ two season คือเดือนฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้สวยที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นภาพที่ซาโอะของปีนี้จะไปใหม่อ่ะมันสวยมากจนอยากกลับไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ภาพนี้เนี่ยโทษทีน้องลงโปสการ์ดได้เลยผมดูมาหมดแล้วผมค้นทุกเว็บไซต์ไม่มีครับภาพนี้ผมรับประกันได้ใช้ฝีมือดวงแล้วก็ทุกอย่างรวมกันต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าโมนะฮะลองดูภาพเห็นไหมฮะมันเขาเรียกหิมะปีศาจแห่งซาโอะมันต้นแดดสองโป๊ะโป๊ะโป๊ะดึงขยายออกมาให้เห็นด้วยว่าไม่ใช่มีลูกเดียวเห็นแล้วก็อยากกระโดดถีบมากเลยมันก้อนใหญ่ไหมอาจารย์โอ้โหสูง3-4 เมตรเหมือนกับพุ่มไม้ใหญ่ๆเลยฮะสูงมันคือต้นสนอ๋อแล้วก็โดนน้ำแข็งเกาะใช่เหมือนกับต้นเคยกินซอฟเสิร์ฟไหมประมาณนั้นต่อนะกำลังดูพาน้องคนดีไปหัดก่อนไปเล่นหิมะเด็กชอบหิมะนี่ต้องไปดูหมีอะไรวะนั่นไงรูปปั้นหมีโอเคมีหมีด้วยนี่หมีควายหมีในญี่ปุ่นมี2ตัวอยู่นิดนึงครับไอ้คนที่ตะโกนแหกปากอยู่นั่นมีหมีญี่ปุ่นมี2ตัวมีหมีควายนะคอวีหมีควายคือหมีคอวีนี่ใช่คอวีอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมีมั้ยจะเป็นตัววีหมีควายเหมือนคุมามงไงที่คู่มามงแซะไม่คุณละหันกันแล้วไม่ใช่อ่ะพี่ยังไม่เห็นอ่ะไม่ได้ดูอ๋อเหรอเดี๋ยวหยิบให้ดูนะฮะไอ้นี่หมีเห็นไหมหมีควายตัวนึงคือหมียักษ์กอกไกโดนั่นมันเป็นสีน้ำตาลคล้ายหมีเกอร์สตรีของญี่ปุ่นมีหมีสองหมีนะต่อดูดาวอ้าปากกับหมีส่วนดาวเสื้อดูเสื้อใส่เสื้อเสือกันหมีเสือนี่นี่อะไรเนี่ยตอนนี้ของเจ็บไปแล้วแล้วนี่ไปเมษากลับต้องไปนู่นใช่ฮะพฤษภาพฤษภาช่วงนี้ไปไม่ได้เพราะหิมะตกใช่ทาง
นะฮะเพราะฉะนั้นการไปดูเนี่ยมันต้องอยากเห็นหิมะนี่มีให้เลือกหลายตอนอ๋อนี่เดินผมไปนี่ที่ไหนนี่พี่เล็กมันคือซื้อเอาไปดู JR ที่นาริตะหยุดนิดนึงครับเห็นไหมหน้าตาจะมีไงหน้าตาอย่างนี้นะเขาจริงเขาจังมากเลยอันนึงนี่คือ JR Pass ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเนี่ยมันไปได้หลายทางนะครับแต่การชมมาดูใบไม้ผลิโทษทีครับดูใบไม้ร่วงเนี่ยปกติเข้าไปก็คือไปโทโฮกุโทโฮกุเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของจะโตเกียวนะฮะก็คือเลื่อยโตเกียวขึ้นไปเรื่อยๆทางเหนือไม่ว่าจะเป็นเมืองอย่างเซนไดคุณไปชิบะมาชิบะมันเก็บสตรอเบอรี่ไม่มีเสียเกียรติในการดูใบไม้ร่วงไปกินองุ่นมาแล้วแน่ที่บาร์ก็มีชื่อเสียงเรื่องสินค้าการเกษตรองุ่นองุ่นญี่ปุ่นเป็นองุ่นที่ฟินมากฮะเนื้อมันแน่นนุ่มกินฟรีมันก็ฟินแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาที่ดาวก่อนเนื้อมันยืนอยู่ค้างอยู่นานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนึงก็คือ JR Pass ซึ่งวิ่งได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดจะไปดู JR Pass คืออะไรเป็นตั๋วเหมาของ JR คนที่ไปญี่ปุ่น2คนแล้วไม่เคยใช้ JR Pass มันหนู JR นี่มันสายรถไฟเอาผ่านพี่อู๊ดวนดูบ้านชาวบ้านก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นในตั๋วที่เนี่ยฟังไว้เดี๋ยวจะไปอีกไม่ใช่เหรอ JR ถ้าเกิดจะไปดูใบไม้ร่วงเนี่ยต้องใช้ JR East JR East ก็คือวิ่งได้จากเหนือโตเกียวจากโตเกียวด้วยนะแล้วก็ไปทางเหนือทั้งหมดจะไปพวกโอซาก้าไปฮิโรชิมาพวกนี้ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดทางเหนือไปถึงเซนไดไปพวกนี้ใช้ JR East แล้วก็ JR East ก็ดีก็คือมันกระโดดวันได้JR Pass 7วัน14วันต้องใช้ต่อกันJR East 5วันกระโดดวันได้ใช้วันแล้วก็ข้ามไปอีก2วันแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้ภายใน14วันนะฮะก็คือเราไปหยุดพักได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางต่อโดยไม่นับวันที่ไม่นับได้แต่ทั้งหมดนี้ภายใน14วันก็คือเรียกกระโดดวันที่1วันที่3วันที่7เดี๋ยวผมจะไปอีกผมก็ใช้อย่างนี้ถ้าเป็นแบบไอ้ที่เราเหมา JR Pass 7วันเนี่ยมันจะต้องใช้ต่อเนื่องใช่ใช้ทุกวันเขาบังคับให้ใช้ทุกวันฮะไม่ว่าคุณจะหยุดอยู่กับที่หรืออีท่านคุณไม่ต้องใช้ส่วนอีกอันนึงในมือของหนูดาวเนี่ยก็คือบัตรจองเพราะว่าผมจองมันจองฟรีอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ AI East หรือ JR Pass เราก็ไปติดต่อนั่นเขาก็ให้บัตรจองมาเพราะงั้นสิ่งที่ต้องมีคู่กันคือไอ้นี่ JR กับบัตรจองเพื่อที่ว่าบัตรจองเนี่ยเอาไว้โชว์ให้คนเราจะได้ที่นั่งด้วยใช่ก็จองที่นั่งไงฮะมิงั้นไปทื่อๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ที่นั่งเพราะว่ามันจะเต็มรถไฟมันจะมีตู้รีเสิร์ฟกับนอนรีเสิร์ฟต่อ5ต่อดอกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆรถไฟจะมีตู้รีเสิร์ฟกับนอนรีเสิร์ฟเพราะงั้นถ้าเกิดตู้รีเสิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่ต้องจองนะฮะนี่ไงฮะจองอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นคิวไหมก็มาแป๊บๆจองได้เพราะฉะนั้นเอาโตเกียวก่อนหยุดนิดนึงนะฮะภาพนี้เนี่ยจะเห็นผมถ่ายจากห้องนอนให้เห็นว่าจะไปญี่ปุ่นวิวเมืองเขาผมเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยหน้าที่สวยที่สุดก็คือหน้าหนาวเพราะว่าอากาศเคลียร์มากที่โตเกียวอันนี้ใกล้ๆนั่นก็คือยอดเขาไฟฟูจิต่อฮะเห็นยอดขาวถ้าเกิดไปดูใบไม้ร่วงเนี่ยแม้ในเมืองเนี่ยใบไม้จะร่วงแต่ฟูจิไม่ขาวฟูจิจะต้องขาวในฤดูหนาวหิมะมันต้องตกก่อนเพราะงั้นเนี่ยหยุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูนี่ดูจากชินจูกุนอนนอนในโรงแรมกระดิกเช้ากินชาสโลไลฟ์พร้อมหนังสือประมาณนั้นเอาไปไว้ก็ได้จิบชาดูเนี่ยเห็นไหมดูฟูจิเนี่ยสโลเป็นสโลเฉยๆไปนั่งดูถั่วงอกหรือนั่งข้างบึงดูเต่าญี่ปุ่นว่ายอะไรกันเพราะว่าโลกนี้มีคนอื่นก็นี่ไงโลกนี้ก็มีประเทศอื่นเพราะงั้นแม่นั่งจิบวิวสวยวิวสวยต้องกินของ Family Mart ด้วยไม่มันจะมีรอสารกับ Family Mart ไม่พี่ได้กินต้องกินให้ถูกถ้าเกิดรอสารเนี่ยต้องกินชูครีมเพราะชูครีมเนี่ย CEO ของบริษัทรอสารเนี่ยไปโขกหัวอยู่หน้าบ้านเจ้าของทำบนร้านทำครูจีมีคุณลุงคนนึงแล้วไอ้คน CEO นี้ได้กินเข้าไปแล้วอร่อยมากอยากจะขอสูตรมาขายในลอสันแต่คุณลุงไม่ยอมขาย CEO ต้องมาโขกหัวทุกวันจนกระทั่ง5ปีคุณลุงตายไม่แล้วท้ายสุดคุณลุงเห็นความพยายามก็เลยขายตอนนี้เป็นเขาเรียกซิกเนเจอร์ถ้าเกิดเขารอสันต้องกินไอ้นี่ฉีเป็นซิกเนเจอร์แต่ถ้าเกิด Family Mart เนี่ยต้องกินวุ้นส้มวุ้นส้มจะเป็นซิกเนเจอร์ของ Family Mart คือการไปญี่ปุ่นเห็นไหมไม่รู้นี่ไปสองคนไม่เคยมีความรู้กินบ๊วยกินบ๊วยไอ้นี่คนลูกจบญี่ปุ่นเลยยังไม่รู้ผมกินบ๊วยนี่แหละคือความแตกต่างคุณผู้ชมครับญี่ปุ่นใครก็ไปได้ไม่อ่านส่วนใหญ่จะกินกาแฟแก้วร้อยเยนไม่อ่านอย่างนี้จะรู้ได้ยังไง
ไอ้นี่ก็ไม่พี่ได้คิดว่าชูครีมรอสันมันราคาแพงเหรอไม่แพงมันก็150เยนไอ้บุญซ้อมผมก็150เยนแต่พี่ได้ไปเสียเวลากินกาแฟที่ไม่ใช่ซิกเนเจอร์พี่ได้ต้องกินข้าวเวลาสันต้องรู้ว่าจะกินอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มีเยอะแยะเลยมี 3-4 สแบรนด์แล้วเข้า Family Mart ต้องกินอะไรเซเว่นไม่มีเหลือแค่อันนี้แต่เซเว่นก็มีน้ำส้มอร่อยแต่ไม่บอกด่านหนังสือเขาเองเพราะงั้นเนี่ยมากนี่คือเขาเรียกความรู้ไปมันจะได้รู้แล้วสามารถอวดขอคนอื่นได้เดินเข้ารอสารคนอื่นก็เดินไปซื้ออย่างอื่นแล้วก็ต้องหยิบไอ้นี่มาแล้วพอเดินออกจากรอสารมาสัก3กิโลแล้วก็ฉีกมากินแล้วก็บอกโอ้ซิกเนเจอร์คนอื่นมาห้ามรู้ได้ไงบอกอ่านหนังสือจันทร์ทอดเงี้ยจะไว้คมอย่างเงี้ยนั่งดูชินจูโตเกียวที่มีวิวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่กิ๊กกิ๊กต่อครับเห็นไหมเนี่ยฟูจิครับไปดูไปไม่ร่วงไม่เห็นนะครับเพราะดูไปไม่ร่วงดูมาหิมะละลายหมดแล้วหิมะจะเริ่มสะสมตัวฤดูหนาวเพราะงั้นถ้าเกิดอยากเห็นฟูจิสีขาวเนี่ยเหมือนไอติมเลยครึ่งอย่างนี้เนี่ยต้องประมาณเดือนมกราเหมือนไอติมเลยธันวาไปปลายหรือมกราถ้าอยากเห็นทั้งลูกเนี่ยต้องประมาณสักปลายกุมภาพันธ์ขึ้นมีนาใช่มันจะมีจังหวะที่ดูคือนาจะจับเท่านั้นคือหิมะมันสะสมไปเรื่อยๆไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้นมีนาจะหนาวน้อยกว่าจะหนาวมากกว่าต้นมกรานะปกติมกราจะหนาวกว่าด้วยซ้ำแต่หิมะมันยังสะสมไม่พอนี่อะไรไอ้นี่ที่คุณไปไงโตเกียวไงที่ไหนอ่ะที่มนุษย์คนไทยทุกคนไปยกเว้นเราอ่ะเฮ้ยชินจูกุชินจูกุไปมาแล้วไอ้นี่เด็กอุเอโนะอุเอโนะไปมาแล้วนี่หน้าสถานีอุเอโนะเลยหยุดนิดนึงนะครับไอ้ที่นั่นที่ผมไปมันมีโชว์เยอะๆมันชื่ออะไรนะโชว์เยอะๆเหรอเขาเรียกเอาคาซ่าเข้าไปเนี่ยมันเป็นแหล่งเลยตรงนั้นน่ะที่มีบาร์ผู้หญิงบาร์ผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรโอ้โทษทีวันนี้ไม่ได้เตรียมสมองเขาเรียกอยู่ชินโจกุเขาเรียกอะไรชินโจกุมันจะมีตอกหนึ่งอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวในหนังสือเขียนไว้แต่จำไม่ได้ตอนนี้โทษทีมึนนะฮะเข้าไปแล้วโอ้โหอ๋ออยู่นี่เองสาวญี่ปุ่นที่เราเคยรู้จักผมเขียนถึงตอนจีบเล่ากับสาวญี่ปุ่นเนี่ยมีเขียนอยู่อุเอโนะนะฮะสถานีอุเอโนะใครมาถ้าเกิดจะไปเหนือเนี่ยไปนอนแถวๆนี้ฮะแต่มันสนุกสู้ชินจูกุไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นเหนือเนี่ยอุเอโนะมันเป็นสถานีหลักยังไงรถไฟมันก็ต้องรถไฟคือโตเกียวอุเอโนะแล้วก็โอมิยะแล้วก็วิ่งขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปอยู่ชินจูกุแล้วจะขึ้นเหนือก็ต้องนั่งต้องมาลงนี้อยู่ดีไม่ไปโตเกียวก็ไปอุเอโนะแต่ถ้าเกิดอยู่ชินจูกุแล้วจะขึ้นเหนือเนี่ยมาไปขึ้นที่โตเกียวเร็วกว่าเพราะว่าอุเอโนะกับชินจูกุนี่20นาทีนะพี่เด็กนั่งรถไฟยามาโตะเนบนเป็นวงกลมต่อฮะเพราะงั้นสถานีนี้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะครับพอเวลาเขาลงเครื่องบินปุ๊บเขาจะเอา JR Pass ไปขึ้นเนี่ยเขาจะรีบไปขึ้นที่สนามบินต่อคิวช้ามากพี่ที่นี่โล่งมีปลาหมึกแห้งโอ้โหพูดถึงต่อคิวเบาๆครับเบาๆเออไม่ต้องต่อแล้วคือไปถึงก็หมดแล้วยังไม่ต้องต่อเลยมันหมดก่อนถึงนี่ให้ดูตรงตลาดนะฮะตลาดอามิโยโกะใช่ไหมคือใช่เดี๋ยวรอบหน้าจะไปเดินแบบนี้ตรงนี้จะมีทุกอย่างเลยรองเท้ามีอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะนี่ๆๆอุเอโนะไงอุเอโนะไงเดี๋ยวนี้นึงอยู่นี่เดินจากสถานีไปหน่อยผมเปิดชื่อให้มันชัดๆกับผมมึนๆงงๆอันนี้เดี๋ยวนะอุเอโนะใช่ไหมใช่ตอนมันเป็นเปิดถึงกี่โมงอ่ะทั้งคืนไม่ดึกเหมือนกับที่ 3-4 ทุ่มก็เลิกแล้วมั้งไม่ดึกเหมือนกับไอ้ชินจูกุถ้าเกิดชินจูกุจะเปิดดึกกว่าจะเป็นของกินมีอะไรเสื้อผ้าถูกๆอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าหมายว่าของที่นั่นก็มีคุณภาพระดับหนึ่งนะฮะที่ไปที่ญี่ปุ่นนะใช่ร้านมือสองใช่ด้วยนี่อเมโยโกะร้านมือสองอยู่ไหนมีไหมมีมือสองมีทุกที่แต่น้อยกว่าชินจูกุต่อนะฮะ ABC เนี่ยเป็นร้านรองเท้าที่รวยที่สุดในญี่ปุ่นเฉพาะในไอ้อเมโยโกะนี่มีร้าน ABC อยู่ไม่ต่างกว่า5-6สาขาใช่เต็มไปหมดเป็นแหล่งรวมที่นี่มีรองเท้ารวมอยู่ประมาณ20ร้านนะครับหยุดนิดนึงฮะแล้วยังเป็นที่กินข้าวของคนพอเพียงไม่แพงมากใช่เท่าไหร่นะถูกไอ้นี่ข้าวนับประดิบ500-600เยนข้าวไข่ปลาแซลมอน1,000เยน300นะฮะไอ้นี่ก็150 500เยนก็150บาทประมาณนั้นแหละตาตา400-500เยนจะข้าวมันไม่อร่อยผมกินเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมถึงรู้ว่าข้าวนี่มีผลมากเลยถ้าข้าวไม่อร่อยกินเท่าไหร่มันก็ไม่ข้าวไอ้อย่างเงี้ย500-600เยนก็โอเคปลาไหลก็ไม่เท่าไหร่700-800เยนก็โอเคแต่ถ้าเกิดพูดถึงรสชาตินี่
เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ชิ้นใหญ่ไม่ได้มันเนื้อไม่ใช่อ่ะมันใช่ใช่ใช่ปลาไหลแบบดิ๊กต้องไปกินแบบบุฟเฟ่คราวที่แล้วที่จานพาไปอ่ะนะทั้งตัวกองไว้แล้วหั่นทุกๆๆๆแล้วมันย่างกันเห็นกรอบๆเนื้อนิ่งๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปอุเอโนก็ฝากเขาในตลาดนี้แล้วค่าใช้จ่ายถูกโรงแรมถูกๆมีเยอะฮะปัญหาคือโรงแรมแพงหน่อยไม่ค่อยมีมันก็เลยมีแต่โรงแรมถูกๆนะฮะแล้วก็ย่านของกินก็ไม่ย่านห้างเครื่องก็ไม่ค่อยมีฮะสู้แถวชินจูกุแถวที่อื่นไม่ได้ร้านที่กินประจำก็เนี่ยตรงข้ามสถานีอุเอโนเลยข้ามไฟแดงสถานีอุเอโนแล้วเลี้ยวซ้ายจิตหนึ่งจะมาเจอร้านตรงมุมใช่หยอดเหรียญข้างหน้าแล้วก็เข้ามามีลุงกับป้าขายอยู่อึดมากตรงนั้นมันจะมีหลายร้านอยู่ครับมีอยู่ร้านเดียวเลยพี่เล็กที่เป็นแบบนี้ฮะร้านนี้มีอยู่ร้านเดียวเลยอยู่ติดกับร้านฟิกเกอร์อ๋อเป็นร้านเดียวที่อยู่ติดถนนไม่ได้เข้าตรอกครับข้ามสถานีปุ๊บเลี้ยวซ้ายเนี่ยมีนี่ที่บดแต่กระเทียมทัดใส่เข้าไปถึงช็อกอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์อุเอโนก็มีพิพิธภัณฑ์นะคือย่านอุเอโนอันนี้เอามาให้ดูว่าอุเอโนมีอะไรบ้างนะฮะก็มีร้านกินข้าวราคาถูกนาเหนือก็โอเคก็กินได้ก็ตรงนี้มันจะเป็นสวนสวนเนโนเข้ามาดูใบไม้ร่วงไงไปเดินเล่นมีเนี่ยมาดูใบไม้ร่วงจะพาลูกไปพิพิธภัณฑ์อะไปที่ไหนก็ตูเอโนนี่ถ้าเกิดไปพฤศจิกายังทันนะใบไม้ร่วงนะจะไปดูเพราะมันโตเกียวร่วงช้าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็ไปกินไงซื้อเล่มแรกเนี่ยอย่าไปปีใหม่นะปีใหม่เขาหยุดวันหยุดมูลจันทร์ก็หยุดต้องดูเพราะถ้าเกิดว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดอยู่แล้วมันจะเลื่อนมาหยุดวันอังคารไม่เอาแล้วผมจะพาคุณนั่งรถไฟเล่มนี้ไม่ใช่เล่มเที่ยวโตเกียวนะครับเล่มเที่ยวโตเกียวอยู่เล่มแรกนะครับเล่มนี้เล่ม2 Japan Two Seasons เพราะฉะนั้นเราจะมุ่งหน้าขึ้นไปชมหิมะหรือไม่ก็ชมอะไรล่ะดอกไม้เปลี่ยนสีกันเดี๋ยวนะถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายนนี่เราจะเจอหิมะไหมถ้าต้องขึ้นบนต้องขึ้นเขาอย่างเดียวขึ้นเขาแล้วอาจจะมีไม่ค่อยหนามากแต่ทางฮอกไกโดทางไออาโอมุริเนี่ยอาจจะเจออาโอมุริก็ต้องขึ้นแต่เซนไดขึ้นไปเมื่อจันก็ต้องขึ้นบนยอดเขาอยู่ดีไม่ได้เซนไดเตี้ยไปอาโอมุริก็เตี้ยฮะต้องขึ้นเขายอดเขาแถวๆนั้นนะพอได้ยอดเขาฮากุดะอย่างเงี้ยตอนนี้ฮากุดะเพิ่งเปลี่ยนสีหมดน่าจะเริ่มตกแล้วพฤศจิกายนน่าจะมีสีตกกลางๆนะไม่ใช่ต้นนะเพราะฉะนั้นก็ปลายพฤศจิกาไปแล้วให้นี่พาไปนิโกก่อนนิโกสุดเลิฟนิโกผมไปไอ้ตรงนี้น่าจะพฤศจิกาด้วยนะเมย์ถ้าจำไม่ผิดนิโกคนนี้เนี่ยผมพฤศจิกานะผมว่าเนี่ยถ้าเกิดจะไปเนี่ยโตเกียวช่วงนี้กำลังแดงเลยอ่ะถ้าพฤศจิกาใบไม้ยังทันนะเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่ใช่ไหมฮะคือหลับไปแล้วถ้ายังดูอยู่เนี่ยผมแนะนำนะฮะนิโกผมจะไปเดือนพฤศจิกานะคุณผู้ชมไปตอนนี้ทันนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยไปญี่ปุ่นเอาเงินวางไปแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้ได้แล้วก็บินไปโตเกียวง่ายแล้วโรงแรมอ่ะโรงแรมก็จองผ่านเว็บหรือว่าเยอะแยะแต่ซื้อแยกกันใช่ไหมไม่ได้ซื้อเป็นแพ็คมาเลยใช่ไหมอะไรเป็นแพ็คฮะโรงแรมพร้อมตั๋วอะไรพวกนี้ไม่มีผมซื้อเองหมดโรงแรมผมมันเหมือนตอนนี้น้อยแล้วนะที่แบบมีตั๋วพร้อมที่พัก3คืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีมันลำบากมันอยู่ยากด้วยแล้วโรงแรมมันให้ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจองเองง่ายจะตายได้ตั๋วถูกจอง booking.com หรือ Japan iCan น่ะลองไป2อันน่ะผมใช้อยู่2อันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาได้แล้วก็นิโกมีโรงแรมเยอะมากแต่ผมคำแนะนำนี่คือไปกินนั่งรถไฟมาถึงนิโกะนะฮะนั่งใช้ถ้าเกิดใช้ JR Pass ก็นั่งชิงกันเซ็นมาที่อุซุโนมิยะแล้วก็เปลี่ยนนิโกะไลน์มาลงที่นิโกะแล้วก็ในเมืองนี่ตรงนี้ห่างจากสถานีรถไฟ2กิโลจะเป็นวัดเพราะฉะนั้นจากสถานีรถไฟมานี่ถ้าเกิดไม่เดินตะบี้ตะบันเดินเอาซึ่งไม่ควรนะฮะก็นั่งรถบัสมาครับมีรถบัสตรงสถานีเลยฮะมันเป็นแพ็กเกจเลยใช่หรือถ้าเกิดจะจริงๆถ้าเกิดจะมาเที่ยวเฉพาะนี่นั่งแท็กซี่มาก็ได้เพราะว่าระยะทางมันแค่2กิโลซึ่งก็ถ้าเกิดเป็นคนโชคดีอย่างผมเนี่ยก็จะมามีงานพอดีอะไรเงี้ยปีนึงมี2ครั้งผมมาแบบไม่รู้ล่วงหน้ายังเจอเลยพี่ว่ามันเป็นจังหวะโชคดีผมไปไม่มีอะไรเป็นงานแห่ของโชกุนเอเยสึโชกุนเอเยสึคือโชกุนที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นนะฮะเป็นคนตั้งต้นตระกูลโตกุกาวะเอเยสึนะฮะแล้วก็ทำให้เป็นโชกุนต่ออีก200กว่าปีเอเยสึมาตั้งก่อนตายก็จะตั้งศาลไว้ที่นิโกะนะฮะเมืองนิโกะเพราะเมืองนิโกะนี่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วก็เลยมาตั้งศาลที่นี่แล้วก็พอตายเสร็จคนญี่ปุ่นก็ยกย่องเป็นเทพเจ้าเพราะงั้นก็จะมีพิธีแห่
ไปที่ศาลศาลของอิยาสึเนี่ยไปๆมาๆระหว่างศาลกับวัดมันจะมีแขกไปศาลไปวัดนะฮะแล้วสนุกเอ้ยสนุกในงานแห่ญี่ปุ่นผมว่าเขาค่อนข้างที่จะเข้มแข็งดีคนญี่ปุ่นไงไม่คือรอบๆบรรยากาศมันก็โอเคไงให้ให้ที่ต้นไม้มันใหญ่มากดูต้นไม้ลื่นน่าไปดูต้นไม้นี่เสร็จแล้วดูในวูดจ็อบอยู่จบแล้วนายบอกสู้สู้ Peace be with you เดี๋ยวเรามาต่อกันคราวหน้าสำหรับการไปญี่ปุ่นแต่ว่าอย่าลืมนะฮะช่วงนี้อยู่ในงานเนื่องเทศกาลหนังสือนะฮะก็ไปเจอกันได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้วันอาทิตย์เย็นนี้เลยนี่เย็นนี้เลยเย็นนี้เราเจอกันทุ่มนึงไปเจอกันอยากรู้ว่าอะไรมีคำถามอะไรหกโมงไหมอ่ะจำไม่ได้หรอกอ่ะหกโมงกันหกโมงหกโมงแบบนั้นประมาณนั้นแหละหกโมงไปเจอกันที่เวทีอะไรคุยกันก็มีใต้ทะเลหน่อยนึงแล้วก็มีญี่ปุ่นหน่อยนึงถึงปกติคุยเรื่องญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไปง่ายออกตัวง่ายแต่เห็นก็บอกว่าหัวข้อมันใต้ทะเลแต่ผมว่าเราถึงตรงนั้นก็ใต้ทะเลญี่ปุ่นผมก็คุยได้ผมไปอยู่ใต้ทะเลญี่ปุ่นผมไปสำรวจญี่ปุ่นมาตั้งหลายหนแล้วโอ้ไม่ใช่ดับใต้ทะเลญี่ปุ่นต่างจากใต้ทะเลเมืองไทยไหมมีภูเขาไฟผมเคยหย่อนกล้องไปดูด้วยแล้วส่งกล้องรีโมทวิ่งไปถ่ายภูเขาไฟใต้ทะเลของญี่ปุ่นฮะเหรอผมร่วมเขาเชิญผมไปโอ้ยไม่ใช่ขี้ๆนี่เชิญไปเลยนี่เป็นงานของอาจารย์เหรอผมนึกว่ามันมีอาชีพเขียนหนังสือขายใครเป็นคนบอกผมไม่ได้คนทั้งประเทศเขารู้จักดร.ธรพี่ยาวมันเขียนหนังสือขายไร้สาระมีนี่งานนี่งานที่เป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตเลยใช่ไหมอืมก็ปกติเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เอามันคืออะไรฮะวิญญาณใต้น้ำนี่เป็น back to the future อะไรป่ะวิญญาณใต้น้ำที่ลงไปสำรวจประกับภูเขาไฟรู้สึกเทปนี้จะมีใช่ไหมอันนี้มีเดี๋ยวจะเล่าโอเคต้องเจอยังไงก็ตามไปเจอกันที่งานสัปดาห์หนังสืองานมากการหนังสือแห่งชาตินะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็บูธของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ M01ที่เดิมที่เดิมหาง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือมองโลกมองเราของคุณสุนทรีลิ้มทองกุลนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของอาจารย์พิภพนี่เล่มนี้กลับบ้านแม่ใช่ป่ะไม่เห็นชื่อกลับบ้านแม่กลับบ้านแม่หรือของคุณวริศลิ้มทองกุลนี่ฮะต้องโปรโมทมาหันศา 2,000 ปีนะฮะทั้งเล่ม1แล้วก็เล่ม2หนังสืออ่านง่ายเป็นคำขันแล้วก็เรื่องสะท้อนชีวิตผ่านเวลาแปลดูนะอ๋อแล้วก็เล่มนี้พลาดไม่ได้แม่จัดจะเก็บไว้นะโลกนี้มีคนอื่นของคุณพัชรสมุทรวณิชนะฮะแต่ที่ขายดีแน่นอนนะฮะสูสีกับของคุณสนธิก็เนี่ยเล่มนี้ใต้ทะเลมีความรักปกแข็ง 1,300 เล่มหมดภายใน1เดือนวางอย่างนี้เลย1เดือนนึงนะปกอ่อนนี่ขนาดปกอ่อนมานะจะขายหมดไปเทียบแล้ววันนี้เซ็นไปมือเกือบหงิกถ้างั้น320นะฮะจะปก300ไปดูฮะหนังสือในงานหนังสือแห่งชาติเนี่ยก็จะราคาพิเศษทั้งหมดนะฮะจากราคาปกอย่างของคุณสุทธิเนี่ย2เล่มนะฮะ710บาทเฮ้ย2เล่มนี่710เองครับอ่าฮะก็ต้องขายพร้อมกัน2เล่มหรือว่าเล่มละ380เล่มโอ้2เล่มมี710ลดเหลือ620นี่2เล่มนะฮะหรือแม้แต่ทางของอาจารย์ธรใต้ทะเลมีความรัก380ก็เหลือ320ราคาพิเศษทั้งหมดฮะกับบ้านแม่190 160เล่มนี้190เหลือ9บาทเหลือ160นะโลกนี้มีคนอื่นของคุณวัชรสมุทรวณิชหรือของคุณวริศก็2เล่ม350ก็เหลือ280ลองไปดูแล้วกันแล้วก็อย่าลืมJapan to season เล่ม1เล่ม2เจอกันให้เย็นนี้6โมงเย็นที่เวทีกลางศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับอาจารย์ธรและผมจะไปพูดคุยกันว่าเรื่องของญี่ปุ่น นะแล้วก็ใต้ทะเลมีความรักวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับลาไปก่อนพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ